คำถามระหว่างหนึ่งการเรียนจบประโยค9อย่างเดียว2การเรียนจบประโยค9แล้วต่อด้วยประโยค10 3การเรียนเฉพาะประโยค10อย่างเดียวเท่านั้นทั้ง3แบบนี้จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรแต่ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อยควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับมาฟังกันเลยการเรียนจบปท.9อย่างเดียวไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์ตอบรวมๆเลยจะให้สมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายด้วยจึงจะดีที่สุดจ้าการเรียนจบปท.9และประโยค10เป็นสิ่งที่ดีมากๆจ้าเมื่อยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายจ้าการเรียนประโยค10อย่างเดียวเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้วจ้า